ยังการลวงการบ้านเป็นตีรำคาญเมื่อยล้าปวดตัวฟางตาสมองสั่งจ้าซ้ำเตือเหมือนบ้าปลาเอาของไว้ปุ้นจามเตียวเสาะหาว่ามือตะวาเอามาไว้ในมนุษย์คนเฮาเป็นเอาอยากอีอิจรามีมาจวบพบ40นาลืม50ไขว้ครบทบบวกข้าวรังลืมเป็นอย่างอีเต้ภัยบอดต้องฝืนมาหนึ่งหนึ่งนางเป็นไปดังอีอานิจกรรมนำมากอดกี้มันหากติดมาบีบกันอันว่าสังขารธรรมชาตินั้นไม่ในตัวหันนายนมแก่ก็รู้ผู้ไปจนตายเปรียบเหมือนตุงใจบนกักเจือคอยถูกแต่ถูกฝนลมปัดเตือนอยอาพุทธหล่นลงดินย่อยยับนมแก่ตั้งหลายภัยปีอาทิทับดับธาตุสี่เสียงหมดไปสัตว์โลกเฮานี้ยอมสุดวิสัยมันจากหนอเป็นไปตามกรรมคิดเส้นมีหมอมียาวิเศษบอเลสุดจะโยยาแร่ไทยปากมือเป็นคมทำบนหนักหนักเอาไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีคือจิตใจนั้นสดใสผ่องสีทำแต่ความดีลาชั่วหื้อได้ชั่วและดีเป็นเหมือนเตียนตายติดตามตัวไปบ่ฮั่งถึงตัวเฮาตายมาลายมวยมั่งยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีเอาไว้อวดอ้างจะไปสวรรค์ก็ควรสรรเสริญหนทางไปบนชั้นฟ้า
อาหือทำความดีอย่ารีรอจ้าเวลาบอดเฮานาอายุคนนั้นมันสั้นแต่นาบ่ฮู้เวลาวันตายเนอจ้าบ่ฮู้เวลาวันตายเนอจ้าก่อนแลนายเอ๋ยขอกราบนอบน้อมปูชาเอากูลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ากับกระวะไวสาท่านครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกโต้นทุกองด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญตอนไปถึงยังท่านบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายตึงยิงตึงจายตึงหนุ่มตึงเฒ่าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ก็ได้มาพบปะคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลังจากที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายก็ได้พบปะกันมาโดยตลอดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้นำเนื้อหาสารธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเตเตสนาธรรมนะคือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังซึ่งก็เป็นนิทานชาดกเป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมต่างๆสั้นๆเข้าอกเข้าใจได้ง่ายนะเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติใจให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ต่อสังคมนิทานชาดกวันนี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะได้เสนอเรื่องของทวารชาดกทวารชาดกซึ่งก็แปลว่าประตูแห่งประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์ในสมัยหนึ่งสถาญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ที่มหาวิหารใหญ่ชื่อว่าเจตวันเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารภนะลูกของพราหมณ์ผู้ฉลาดในประโยชน์คนหนึ่งว่าในวันหนึ่งนะได้มีมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์แม่คนหนึ่งนะก็ปาลูกของตัวเก่าซึ่งอายุได้7ขวบเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็ถามปัญหาว่าประตูแห่งประโยชน์คืออะไรอย่างพ่องประตูแห่งประโยชน์คืออะไรอย่างพ่องเพราะว่าละอ่อนคนนี้เป็นคนที่มีปัญญาเป็นเด็กฉลาดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าในอดีตนี่ละอ่อนคนนี้เคยถามเฮามาครั้งหนึ่งแล้ว
คยถามเฮามาหนึ่งครั้งแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก้ปัญหาเป็นคาถาว่าบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความบ่มีโรคบ่มีภัยมาเบียดเบียนหนึ่งเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหนึ่งเป็นคนที่คล้อยตามผู้รู้ทั้งหลายหนึ่งทั้งสามอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความบ่มีโรคการเป็นผู้ที่รักษาศีลการเป็นผู้คล้อยตามผู้ฉลาดผู้รู้ทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างที่หนึ่งอย่างที่สี่การได้สดับรับฟังคำสั่งคำสอนของนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายจนได้เกิดปัญญาญาณหูแจ้งอริยสัจธรรมข้อที่ห้าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมข้อที่หกการตีเป็นคนที่มีจิตใจบ่หดหู่ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมคุณธรรมทั้งหกประการนี้ก็คือความบ่มีโลกการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติตามผู้หูธรรมทั้งหลายการได้สดับรับฟังธรรมตามสมควรแก่การและการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาและสุดท้ายก็คือการเป็นคนที่มีจิตใจบ่ฮดหู่นะในการประพฤติปฏิบัติธรรมคุณธรรมทั้ง6ประการนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นคุณธรรมที่เป็นมงคลเปิ้นฮ้องว่าเป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ทั้งหลายนะถ้าเฮามีสุขภาพร่างกายดีบ่มีโรคบ่มีภัยเนาะเฮาก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เขาจะมีจิตใจที่มีความมั่นคงในการที่จะศึกษาเนื้อหาสารธรรมแต่กันว่าถ้าเขามีโรคมีภัยไข้เจ็บอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นนะครับตัวเขาก็ดีโรคภัยตั้งกายก็ดีตั้งใจก็ดีมันเกิดขึ้นนี่นะมันก็จะเป็นสาเหตุทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นบ่เต็มร้อยอย่างในสถานการณ์โควิดจะเอียสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเฮาก็จะต้องรู้จักป้องกันตัวเก่ารู้จักการสังเกตสังกานะแล้วก็ดูสังคมดูข่าวสารการบ้านการเมืองอะไรอย่างต่างๆรู้เขารู้เราบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาทางอากาศนั่นน่ะมันมาจากไผมาจากคนใดพ้องเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในระหว่างช่วงโควิดจะอีกเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีนะอยู่ที่บ้านที่จองนะประจำเป็นแต่ก็บ่ต้องออกไปไหนเพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บถ้ากันว่าเฮาทิพย์โรคทิพย์ภัยมาอย่าสะทาอย่าโจมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะผลกระทบมันบ่แจ้เกิดขึ้นกับตัวเฮาคนเดียวมันเกิดขึ้นกับครอบครัวมันเกิดขึ้นกับสังคมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆมันได้ขับเคลื่อนไปนะเฮาจะต้องรักษากายรักษาใจคือเฮาบ่มีโรคบ่มีภัยเฮาถึงจะสามารถจะทำกิจกรรมหรือว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
นี่มันเป็นอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมประตูแห่งประโยชน์ทั้ง6อย่างนี้ถ้าภัยประพฤติปฏิบัติได้ทำได้ชีวิตก็จะมีแต่รุ่งเรืองชีวิตเดก็จะมีแต่ความเจริญทายเดียวนะอันนี้เรื่องธรรมชาดกเรื่องของทวาระชาดกก็จบลงไปเรื่องที่หนึ่งต่อไปมาพอเรื่องที่สองเมชื่อเรื่องว่าทุรานชาดกทุรานชาดกโอถึงเรื่องภาวะของผู้หญิงรู้ได้ยากภาวะของแม่หญิงที่หู้ได้ยากในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่เมืองเจตวันนะก็ได้โอถึงเรื่องอุบาสกปัจจัยคนหนึ่งที่มีภรรยาคบจู้ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าในกาลครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วชุมมาตนในเมืองปาราณสีก็มีสำนักเฮียนของอาจารย์ที่สาปาติโมกอยู่แห่งหนึ่งในสำนักแห่งนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่ประมาณ500คนลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็ได้ภรรยาเป็นเจ้าเมืองปาราณสีภรรยาของเขามีนิสัยที่บ่ค่อยจะดีสักเท่าใดชอบประพฤตินอกใจสามีอยู่เป็นประจำแต่ว่าอุบาสกคนนี้นะก็บ่ฮู้พฤติกรรมของภรรยาของตัวเก่าแม้กระทั่งการเวลาผ่านไป 7-8 วันเนาะอุบาสกคนนี้ก็เลยเข้าไปเฮียนตี้สำนักเฮียนอาจารย์เหมือนเดิมเมื่อถูกอาจารย์ถามก็ได้เล่าสาเหตุอะไรต่างๆให้ครูบาอาจารย์ฟังนะอาจารย์เปิ่นก็เลยกล่าวสอนว่าธรรมดาแม่หญิงติมีนิสัยบัดดีถ้าวันใดประพฤตินอกใจสามีได้จะดูสดชื่นแจ่มใสราเริงอ่อนโยนเอาอกเอาใจสามีอีโลกวันใดประพฤตินอกใจสามีบ่ได้ก็จะมีนิสัยดูกระด้างดุร้ายแยบคายบ่ยอมรับนับถือสามีของตัวเก่าเพราะฉะนั้นสภาพของแม่หญิงก็จะหูได้ยากนะถ้าแม่หญิงคนนั้นจะต้องการหรือบ่ต้องการก็ตามเฮาพึงตั้งตนเป็นกลางเข้าไว้เนี่ยอาจารย์เพิ่นสอนไว้อย่าอีแล้วก็เฮาว่าต่อหำไปว่าเฮาเธออย่ายินดีในร่างกายของสตรีนะอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียใจกับอุปนิสัยติบดีของคนอื่นนะอาจารย์ก็ได้สั่งสอนเขาไปเป็นประโยชน์ต่างๆนานาและก็บอกเป็นข้อความเป็นธรรมะว่าไม่ยิงทั่วไปนะติประพฤติปฏิบัติตนบดีเมื่อสามีรู้แล้วว่าเป็นคนประพฤติปฏิบัตินอกใจสามีนะเฮาควรที่จะเลิกคบแล้วก็บ่ต้องมีจิตใจไปราคะตัณหาอย่างกับหญิงคนนี้แหม
อุปมาเหมือนกับว่าแม่ยิ่งตั้งหลายที่นอกใจสามีเปรียบเหมือนกับแม่น้ำเปรียบเหมือนหนทางเปรียบเหมือนห้องน้ำดื่มเปรียบเหมือนสถานที่ประชุมไผไปใช้ประโยชน์ก็ได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตฮู้ใจอีแล้วนะแม่เนี่ยแม่ยิ่งคนใดประพฤตินอกใจสามีนะด้วยการคบจู้สู่ใจอีนะเนาะก็บ่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวควรที่จะเลิกละกันไปเหี้ยนะอาจารย์เปิ่นก็ได้สอนไว้ใจอีนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องการประพฤติผิดในกามอารมณ์ในสมัยยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นไปยังหันกันอยู่ได้ในสังคมเนาะบางตีบางตางก็ฆ่ารันฟันแทงกันตายบางตีบางตางก็โอ้นะถึงกับว่าเข้าคุกเข้าขอกเข้าตารางนะเพราะว่าคบจู้สู่ใจกันบางครั้งก็ไม่ยิงก็ไปเล่นกับปอดใจบางครั้งปอดใจก็ไปเล่นกับไม่ยิงสมัยนี้ปดตู้ซ้ำแนกเหลือเก่าโดยเฉพาะละเอ็กละอ่อนตอนแตนวัยรุ่นตั้งหลายนี่เนาะโอ้นะคนหนุ่มคนสาวคบกันเป็นกู่เป็นกิมนะบางครั้งก็พลาดท่าเสียทีกันนะลูกมีลูกมีเต้าอุ้มต้องอะไรยังขึ้นแม่โอ้เฮียนก็ยังบาดชบเตือนหันได้สะปะสะเป็ดก็มดอนาคตอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยเนอะสถาญาติโยมนะเป็นปัญหาขนาดถึงวันนี้นะแม่ยิงเหล่าเอ็กละอ่อนวัยเรียนท้องก่อนแต่งนะท้องในขณะที่ว่ากำลังเฮียนหนังสืออยู่นี่แหละสถาญาติโยมเขาจะหันได้ถึงสภาพสถานการณ์สังคมอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็ทำให้สภาพจิตใจของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวถ้าเฮาบ่เอากรรมศีลกรรมธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสั่งสอนละเอ็กละอ่อนเขาอีน่ะปล่อยให้ละเอ็กละอ่อนเขาเนี่ยเป็นไปตามยถากรรมอีน่ะสถาญาติโยมนะสังคมเฮาก็จะเป็นอย่างอีชีวิตหรือว่าอนาคตลูกหลานอะไรอย่างต่างๆเนาะก็หมดอนาคตนะหมดอนาคตไปในที่สุดต่อไปแหมเรื่องหนึ่งนะมีชื่อว่ามิฆาชาดกมิฆาชาดกก็คือกวางเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองราชคฤห์นะก็ได้โอกาสพัดเทวทัตผู้ตะเกียกตะกายเพื่อติจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าก็เลยยกนิทานมาอุบาทในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกวางตัวหนึ่งโอ้กวางตัวนี้ก็หากินผลหมากหลากไม้ในป่าแห่งหนึ่งต้องป่าที่อุดมสมบูรณ์นะกินผลหมากหลากไม้ไปชมธรรมชาติไปนะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในป่าป่าดงพงไพรก็มีนายพานคนหนึ่งสถาญาติโยมก็มีอาชีพปลาเนื้อขายก็ได้ผูกแห้งบนต้นไม้เฮโลสัตว์ตัวใดกลายมานี่ก็จะเอาหอกปุ้งขว้างสัตว์ตัวนั้นให้มันตายไปในวันหนึ่งสถาญาติโยมกวางเจ้าปัญญาตัวนี้ก็มากินผลหมากหลากไม้แต่เจ้าตู่นะแต่นะก็บ่ได้พุ่นพันหันแล่นไปที่โคนต้นไม้เลยทีเดียว
ด้วยเกิดว่าอาจจะมีคนอยู่บนต้นไม้อีโลนะอาจจะมีคนอยู่ติแห้งต้นไม้ต้นนั้นอีโลนะกวางตัวนี้ก็ยืนพิจารณาพอดซ้ายพอดขวาพอดแน่พอดหลังเอ๊ะมันเป็นใจใดส่วนนายพานเมื่อหันกวางบักเข้าแม่เนาะนะก็เลยโจ่งเอาผลละหมากหลากไม้ตกลงข้างหน้าของกวางตัวนั้น วางเพื่อจะล่อกวางเข้าไปอีโลฝ่ายกวางหันจะอั้นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ตั้งบนต้นไม้จะต้องมีคนอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้ลมมันก็บ่มีนี่เนาะต้นไม้จะมาตกสองหน้าสองตาคนได้จะใดอีโลกวางตัวนี้มันรักหนอศรัทธาญาติโยมก็เลยแงนไปดูบนต้นไม้ก็เลือบสายตาไปหันนายพรานอยู่บนต้นไม้นะและก็แกงทำเป็นบาหันแล้วก็โอ้ขึ้นว่านะผลหมากรากไม้เอ้ยเมื่อก่อนท่านให้ผลตกลงตรงๆอีโลแต่บัดนี้ท่านละทิ้งรุกขธรรมเสียแล้วเราจะไปยังต้นไม้อื่นแสวงหาผลหมากรากไม้อื่นดีกว่าแล้วก็กล่าวเป็นกาถาว่าแน่ผลหมากรากไม้เหยการที่ท่านปล่อยผลตกลงมาตรงหน้าเราเราเป็นผู้เป็นกวางผู้รู้แล้วนะเราจะไปสู่ต้นไม้อื่นเพราะเราไม่ชอบใจผลต้นไม้ของท่านอีโลกวางก็ได้อู้เป็นคาถาว่าอย่างนี้ฝ่ายปุพานนั้นศรัทธาญาติโยมอยู่บนแห้งนั้นก็ได้ปุ้งหอบไปยังกวางนั้นสุดแห้งหวังจะฆ่ากวางนั้นให้ตายนะแต่หอกนั้นก็พลาดเป้าน่ะตกไปอยู่ไก่เกินไปเพราะว่ากวางอยู่ไก่เกินไปกวางก็ได้ล่นหนีเข้าป่าไปด้วยความปลอดภัยนี่นะนิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาใคร่ครวญแล้วจึงทำนี่นะทีนี้เราเอามาเปรียบเทียบกับมนุษย์นะมนุษย์คนเฮาก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมบางสิ่งบางอย่างนะบักคิดก่อนทำนะทำแล้วก็ไปกึดที่หลังมันก็เลยมีโทษมีภัยอะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเฮาก่อนที่จะเฮาจะทำอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเฮาจะแปลงบ้านแปลงจองเอี่ยศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเราก็จะต้องมีการวางแผนดีเสาะตีเสาะตังหาสถาปนิกมาออกแบบบอกแปนอะไรยังต่างๆให้มันดีวางแผนพังอะไรยังต่างๆในบ้านนะห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกห้องโถงนะห้องอะไรยังต่างๆให้มันดีที่สุดนี่นะแล้วถึงจะลงมือสร้างบ้านสร้างจองแต่บางผู้บางตันเนี่ยโอ้บ่ได้มีการวางแผนนะบ่ได้มีหาจังสั่งสลาอะไรยังต่างๆมาออกแบบแป้นอะไรยังต่างๆเนาะก็เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรยังต่างๆเมื่อแปลงไปแล้วบ้านบ่ได้มาตรฐานนะมีการสุดตัวห้องบางครั้งก่อแผ่นดินวงแผ่นดินไหวไอ้ยังเกิดขึ้นก่อล่มระเนระนาดขึ้นมานะบางครั้งก่อปลูกบ้านปลูกจองบัดตรงกับทิศปนนะทำให้สภาพบ้านนั้นร้อนเกินไปเย็นเกินไปเป็นต้นไอ้ยังต่างๆอันนี้ปนห้องว่าบ่มีการวางแผนเอาไว้การวางแผนศรัทธาญาติโยม
นะเป็นการที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของเขานะประสบกับความสำเร็จนะจู่ๆก็กึดทำกึดทำกึดทำเนี่ยเนี่ยมันบัดได้มีการวางแผนนะเมื่อบัดได้มีการวางแผนอะไรอย่างที่มันชัดเจนแล้วมันก็ยากที่จะบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายใดนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องมีการวางแผนจะต้องมีแผนรองรับแผน1แผน2อะไรอย่างต่างๆนี่อย่างสถานการณ์โควิดใจเอี้ยศรัทธาญาติโยมโอ้บางวัดบางวาเปิ่งเกาะเตรียมวางแผนการจัดงานปล่อยหลวงเป็นอย่างดีเอโลโตวางวันที่วันท้าอย่างยังเรียบร้อยมอสเสร็จเรียบร้อยโอ้ศรัทธาญาติโยมจัดมาได้สักกับเนี่ยนะบางครั้งเขาจะต้องวางแผนมาใจแผนเดียวแผน1แผน2แผน3อะไรยังก็ว่ากันไปนะเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นจะอีกนะเขาก็จะต้องมีแผน2รองรับเอาไว้ว่าเออนะเมื่อมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บจะอีกเขาจะมีวิธีการใดที่จะปรับกลยุทธ์คือมันเข้ากับสถานการณ์ประเดี๋ยวนี้ก็อย่างตีด้อยนางแก้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะทีแรกว่าเปิ่นจะมีการทำบุญอะไรยังต่างๆนะในวันดีสาวแห่นี่เนาะเอาไปเอามาประเดี๋ยวนี้ล้มเลิกโครงการไปเหี้ยยะเพราะฉะนั้นก็นะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ฮู้ว่าอะไรอย่างที่มันเกิดขึ้นในอนาคตการข้างหน้าเฮาก็จะต้องฮู้จักมีการวางแผนอะไรอย่างต่างๆเอาไว้นะแผนเดียวนี่บ่ได้แล้วนะบ่เดียวนี่นะต้องมีแผน2แผน3แผน4แผน5พุ่นน่ะถ้าเกิดว่าการวางแผนที่ผิดพลาดเนี่ยก็จะเป็นแห่ทำให้คนติดโรคติดภัยนะก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้นะอย่างยกตัวอย่างแห่งกรณีหนึ่งนี่อย่างวันเข้าพรรษาเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะศรัทธาบางผู้บางตันเนี่ยโอ้อยากจะไปวัดไปว่าไปตานขันเข้าขันป่าไปตั้งบุญตักบาตรอะไรต่างๆประดิษฐานเข้าวสายหรอกแต่ก่ออันว่าศรัทธาญาติโยมเนาะวัดวาอารามก็คับแคบปากกว้างบางใหญ่ส่วนศรัทธาญาติโยมก็มีหมากปวงหลวงหลายอย่างเนาะศรัทธามาเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเพราะฉะนั้นทางวัดทางวาก็จะต้องมีการเตรียมการเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าจะจัดการบริหารนะศรัทธานาบุญของวัดเราจะได้ดีเปื่อที่จะบ่ฮือเกิดความเสี่ยงโรคเสี่ยงภัยอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทำเกิดปัญหาในภายภาคหน้านะอย่างวัดของอาตมาภาพนี่ก็ในวันที่24นะศรัทธาญาติโยมก็มาทำบุญตักบาตรเจ้าเป็นไปตามปกตินะแต่ว่าบ่มีพิธีทางศาสนาคือศรัทธามาทำบุญตักบาตรมาเจ้าบ่ได้แล้วก็ปีกบ้านปีกจองส่วนตานขันเข้าก็เริ่มตานตั้งแต่กันวันที่ปุ๊ะ19มาละศรัทธาญาติโยมก็เริ่มทยอยตานกันมาเลยนะจนถึงวันที่24สิ้นสุดศรัทธามันก็จะบางไปเตือนหน่อย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 อีโลนะถ้าจะเอามาข้อวันที่24วันเดียวเนี่ยโอ้มันศรัทธามันหนักทุกสิ่งทุกอย่างประกอบเสียงโรคเสียงภัยอะไรต่างๆนะก็คือศรัทธาญาติโยมมาตานขันเข้าก่อนหน้า1อาทิตย์ตานขันเข้าเสร็จเรียบร้อยก็เปิกบ้านปิกจองไปทำความสะอาดร่างกายล้างไม้ล้างมือคือมันเรียบร้อยฮีโร่ส่วนมาตอดนะการฟังน้ำฟังธรรมอะไรอย่างต่างๆอันนี้ก็ยังพอควบคุมได้อยู่เนาะก็คือว่าศรัทธามันก็บานักมาหลายมาถึง50มาฟังน้ำฟังธรรมนะก็มาฟังน้ำฟังธรรมกันตามปกตินะแต่ก็มีการ
ค่อยๆนะมีการนะเว้นระยะห่างล้างไม้ล้างมือแอลกอฮอล์อย่างต่างๆอยู่จากเดิมที่เคยเตะทำ2ชั่วโมงอีเนาะ2โพก็ลดเหลือแค่1โพกอ่ะสุดท้ายญาติโยมนะย่นระยะเวลามาแห่น้อยนะส่วนภาคมาค่ำมาคืนนี่ก็ทำวัดสวดมนต์เป็นไปตามปกติเพราะว่าสัทธาญาติโยมก็มากันบรรนักบรรลายสักต่อได้บัดถึง50นะก็เว้นระยะห่างนี่ก็ได้อยู่อันนี้ก็คือว่าเป็นการวางแผนปรับนะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนาะอันนี้คือวิธีการของวัดอาตมาภาพนะส่วนสำหรับบางวัดบางวาของคณะสัทธาญาติโยมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าวาดคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นๆเพิ่นจะหันสมควรจะจัดแจงแต่งดากันอะไรอย่างใดก็หันบางวัดเนี่ยสัทธาญาติโยมนะทุกเจ้าเพิ่นออกไปบิณฑบาตเพิ่นประกาศให้สัทธาญาติโยมตานขันเข้าหน้าบ้านไผ่บ้านมันโอ้อันนี้ก็เข้าท่าบ่คือสัทธามาวัดนะวันนี้หมวดที่1ไผ่จะตานขันเข้าขันป๋าเปิดประกาศนะเอาหมวดเดียวกันนะหมวดที่1ก่อนเนาะก็ยกขันเข้าขันป๋ามาวางไว้ที่หน้าบ้านเด้อตัวเจ้าพาเนนก็จะไปปั่นปอนที่หน้าบ้านนั่นเลยยะหน้าบ้านไผ่หน้าบ้านมันวันนี้หมวด1เด้อวันพุ่งหมวดที่2ยะปั่นพื้นหมวดที่3 4 5 6 7ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นวิธีการของวัดนั้นๆนะเอาละสัทธาญาติโยมเนาะก็คงจะได้รับความรู้บ่นักก็น้อยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาดกนะที่มันเกิดขึ้นเป็นอดีตนิจานเป็นอดีตนิทาน500ชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ได้เกิดเสวยพระชาตินะเป็นสรรพสัตว์เจ้าตั้งหลายต่างๆนะนะก็เลยนำมาเล่าคือศรัทธาญาติโยมนะเพื่อแก้ง่อมแก้เหงาเนาะเพื่อเสริมสติปัญญาบารมีนะคือกับคณะศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาแล้วก็ได้เข้าอกเข้าใจนะอาจจะมีเนื้อหาสาระติถูกอกถูกใจศรัทธาผ่องบ่ถูกอกถูกใจศรัทธาผ่องนะอันนี้ก็ขอสุมาอภัยตัวแต่โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดนั่นก็คือว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและก็จริยธรรมศีลธรรมอะไรยังต่างๆคือมันเกิดขึ้นในสังคมนะถ้าสังคมเฮามีศีลมีธรรมนี่นะสังคมนั่นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสังคมใดที่ขาดศีลขาดธรรมนี่นะสังคมนั่นก็จะบ่มีความสงบสุขอย่าติดศรัทธาอย่าโจมได้หู้ได้หันกันเนี่ยที่มันวุ่นวะวุ่นวายสะปะสะปื้นอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าคนมันขาดศีลขาดธรรมนะถ้าเรามีศีลมีธรรมนี่นะศรัทธาอย่าโจมสังคมก็จะสงบสุขธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศมันเป็นใจอีกนะศรัทธาญาติโยมก็คงจะได้ยินคำกล่าวนี้มาเมื่อแล้วเนาะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเนี่ยมันเป็นใจอีแตะนะมันเป็นใจอีแตะพอบัดเดียวละวินาศก็บอกวินาศตึงทั่วโลกนะเพราะความเห็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้มีความโลภนักนะทำหือคนในโลกนี่อยู่บ่เย็นเป็นสุขได้รับผลกระทบอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นตึงโลกเศรษฐกิจก็บ่ดีนะกิจการอะไรต่างๆก็บ่สามารถที่จะนะทำขึ้นได้คนก็ตกการตกงานคนเป็นโรคเป็นภัยโอ้สะปะสะเป็ดนะอันนี้ก็คือว่าคนมันขาดศีลขาดธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเฮายึดเอาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติใจเนี่ย
โลกของเขาก็จะมีแต่ความสุขจะมีแต่สันตินะแต่กันว่าถ้าเขาท่านทั้งหลายบ่ยึดเอาศีลเอาธรรมมาเจ้าไปประพฤติปฏิบัติใจเนาะเนี่ยความวุ่นวะวุ่นวายปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาในโลกของเฮานะศรัทธาญาติโยมจะสังเกตหันได้ว่าโอ้บ่เดี๋ยวนี้นะถ้าบ้านเปิ่นเดือดร้อนอยู่เนาะบ้านเฮาก็จะเดือดร้อนตวยเนาะถ้าบ้านเฮาเดือดร้อนบ้านเปิ่นก็จะเดือดร้อนตวยนี่เพราะว่าอีหยังเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเฮาอยู่ร่วมโลกด้วยกันเป็นโลกที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันเป็นธรรมชาติสถาญาติโยมโลกนี้อาศัยตะวันอาศัยแสงเดือนแสงดาวอาศัยสายลมอาศัยฝนอาศัยเมฆหมอกอะไรยังต่างๆอาศัยพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนกันอาศัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกันหมดในสมัยตะก่อนเฮาท่านทั้งหลายอาจจะเข้าอกเข้าใจว่าโอ้ประเทศเปิ่นก็ส่วนประเทศเปิ่นประเทศเฮาก็ส่วนประเทศเฮาบ้านไผบ้านมันนี่โลกแต่บ้านเดียวบ่เป็นอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมนะความเป็นจริงมันเกิดขึ้นว่าโลกทั้งโลกก็คือโลกเดียวกันชีวิตของคนทั้งโลกก็คือชีวิตเดียวกันถ้าเกิดว่าโควิดบ่หายไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งอีนะโลกของเฮาก็ยังบ่ปลอดภัยอยู่นั่นเองตราบใดที่ประเทศใดประเทศหนึ่งยังมีคนที่ติดโควิดอยู่เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆล้านล้านอย่างประเทศอินเดียอีนะอย่าหวังเลยสถาญาติโยมประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีความสุขตวยเพราะว่าหยังนะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็จะมีโอกาสแพร่กระจายไปในทุกๆประเทศอยู่นั่นเองโดยมีคนเนี่ยเป็นพาหะแล้วก็โลกนี้มันก็รักสถาญาติโยมมันมีวิวัฒนาการมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวมันสายพันธุ์มันเป็นไปตามธรรมชาติมันเข้าไปสู่ประเทศที่ฮ้อนมันก็ปรับคือมันอยู่ตัวได้อย่านะไปอยู่ประเทศที่มันหนาวมันก็ปรับคือมันอยู่ตัวได้อย่านะมันสามารถที่จะปรับตัวมันให้เข้ากับอุณหภูมิอะไรต่างๆในประเทศนั้นๆนะเพราะฉะนั้นมันรักศรัทธาญาติโยมเนาะบาเดียวนี่นะปิดปากปิดหูดังก็จริงอยู่เนาะแต่แฮมน้อยถ้าเกิดว่าโลกนี้มันมีวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยมันบ่เข้าทางปากอีเนาะมันบ่เข้าทางหูดังแล้วอีเนาะมันอาจจะเข้าทางตาทางหูทางผิวหนังอะไรอย่างต่างๆของเฮาก็อาจจะเป็นไปได้ก็เพราะว่าหยังเพราะมันปั๊บอ่ะศรัทธาญาติโยมมันปั๊บไปตามสภาพมากกว่ามันยังคนนั่นกับสถานอยากจะโอ้วันนี้อากาศร้อนเขาเปิดพัดลมอย่าวันนี้อากาศร้อนเขาเปิดแอร์อย่านะมันก็โหจักปั๊บเนื้อปั๊บตัวมันลูกนะเขาไปอันทำธุระต่างนอกอากาศห้องเขาก็กางจ้องไปอย่านะมันก็ปั๊บตัวมันก็ยังอี้ยังเดียวกันสถานอยากจะวันนี้มันฝนตกเขาก็กางจ้องเหรออย่ามันปั๊บไปตามสภาพของมันเพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาทในชีวิตชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายมีแค่เพียงชีวิตเดียวเนาะและเฮาก็บ่ฮู้ว่านะจัดแน่เฮาจะได้เกิดมาเป็นคนแฮมก็หรือว่าจะได้ไปเกิดแฮมมันฮู้บ่ได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเฮามีชีวิตเฮาก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อได้แต่ถ้าหากว่าเฮาไร้ซึ่งชีวิตเนี่ยสาธายาติโยมเอาก็บ่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้กิจกรรมการงานอะไรยังต่างๆนะเฮาก็จัดกันได้อยู่นะแต่ก็เฮาก็ต้องระแวกระวังอะไรยังต่างๆคือมันดีที่สุดนะเพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเฮานะพยายามปรับปรุงวางแผนงานอะไรยังต่าง
เนาะคือมันรัดกุมที่สุดมันรอบคอบที่สุดนะเฮาจะใช้ชีวิตเหมือนดังเก่าดังเดิมจะเงี้ยอย่างบักเก่าบักเดิมนะคงจะเป็นไปบ่ได้ละนะยังปล่อยแม่เนี่ยบักก่อนเนี่ยไปห่วมทํากิจกรรมตีหันตีนี่เนื้อตกออกใต้ไปเอวสะปะสะปื้นนี่เนาะบักเดิมจะไปเงี้ยอย่างนั้นบ่ได้แล้วนะเฮาก็ต้องปรับพฤติกรรมของเฮาปรับกิจกรรมของเฮาก็มาฟังธรรมะออนไลน์นะเมื่อลูกเต้าเราหลานเปิด YouTube ฟัง YouTube ฟังธรรมะออนไลน์ตั้ง YouTubeนะฟังธรรมะออนไลน์ตั้งสถานีวิทยุตั้ง Facebook อะไรต่างๆนี่อันนี้เพิ่นเฮาว่าปรับตัวนะปรับตัวนะเพื่อที่เข้าสู่สถานการณ์ของโลกเนาะเอาละสถาญาติโยมแสดงพระธรรมเทศนาเกาะใจเวลาอยู่46นาทีช่วงนี้ก็เป็นธรรมะบรรยายก่อนเนาะเนื่องจากว่าบัดเดี๋ยวนี้อาตมาภาพกว่าสุขภาพก็บ่ค่อยจะดีนะบ่เหมือนตะก่อนแล้วนะใจเสียงหนักก็บ่ได้ใจเสียงหนักไปนี่โอ้ยปล่อยแม่นะลมมันขึ้นตาขึ้นหูนะลมออกตาลมออกหูนะบางวันนี่โอ้น้ำหูน้ำตามันก็ไหลออกมานะสื่อบ่ใจได้ให้นะแต่น้ำหูน้ำตานี่มันไหลออกมานะลมมันตั้งออกมาบางวันก็หูอื้อหูอึงวันค่ำวันค่ำวันค่ำโอ้เป็นอย่างนี้มาเป็น 2-3 ปีละอันนี้ก็คือว่าสังขารนะสถาญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามสังขารเนาะนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมสังขารนี่มันบัดเที่ยงเนาะอนิจจังทุกขังมันเป็นตกอนัตตามันบ่มีตัวบ่มีตนนี่มันเป็นอย่างอีนี่โลเนาะนะแต่ก่อนเฮานี่หูดีตาดีต่อโรคภัยไข้เจ็บอะหยังต่างๆบ่เกิดขึ้นกับตัวเฮาลุยงานลุยการเต็มที่ใช้สติปัญญาใช้มันสมองโอ้พัฒนาต่อสู้ฝ่าฟันอะหยังต่างๆแบบเต็มที่นะแต่บัดเดี๋ยวนี้เอาล่ะเริ่มล่ะนะสังขารก็เริ่มไปล่ะนะลมก็ออกหูออกตานะวึงวังวึงวังมึงวังวันค่ำนะบางครั้งก็เมาหัวจน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 นะบางครั้งก็สาบอันนั้นสาบอันนี้น้อยอีเนาะโตก็เป็นอันเมาหัวไปหมดอย่าสถาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าลมมันขึ้นลมปิดลมอะไรอย่างต่างๆนะเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างต่างๆเมื่อมันมาเยี่ยมเยือนเฮาแล้วเฮาก็จะต้องรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็รักษาสุขภาพรักษาตัวของมันดีที่สุดนะอย่างอื่นเนี่ยมันถึงบ่สําคัญนะเท่ากับชีวิตเฮาลาภยศสรรเสริญอย่างต่างๆมันบ่มีความสําคัญเท่ากับชีวิตเฮาลาภยศสรรเสริญอย่างต่างๆเหล่านั้นมันบ่สามารถที่จะซื้อชีวิตของเฮาได้นะมันเป็นอย่างนี้พอจะนั่นก็ประเดี๋ยวนี่โอ้ให้มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่ในสถานการณ์โควิดจะอีนี่บ่มีความหมายสิ่งที่มีความหมายที่สุดณเวลานี้ก็คือชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั่นเองนะเราจะประคับประคองชีวิตจะประคับประคองร่างกายของเรานั้นคืออยู่ต่อไปได้จะได้โดยบ่มีความทุกข์นะเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็จริงเฮาจะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดตีบ่ฮือเกิดความทุกข์นะศรัทธาญาติโยมก็จะไปวิตกทกอกตกใจนักไข้เจ็นนะก็ดูเขาดูเขารู้เขารู้เรานะนะป้องกันตัวเองให้มันดีที่สุดเนาะ เอาละต่อไปก็จะได้รับสายหน้าใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์บัตรหนองยาวนะก็0899558998เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะสถาญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองนะไปตานขันเข้าขันปาติวัติวาก็โทรมากันได้นะเลยเวลาแห่ม10นาทีส่งกำลังใจมาอยู่ที่ไหนตัดได้ฟังกันฟ้องนะเนื้อหาสาระธรรมวันนี้เป็นอะไรยังได้ฟ้องโทรกันมาโทรกันมา089955-8998ฮับสายนาไมเนอร์
30นาทีเนอะโทรมา089 955 8998เบอร์โทรวัดหนองเหยาก่อนที่จะฮับสายก็ขอโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมครอบครัวของป่อเต็งแม่แก้วตะฟันอันในห่วมทําบุญถวายหลอดไฟวัดหนองยาว500บาทแล้วก็มามีนายอัครเดชนางสาวหทัยรัตน์เด็กชายณภัทรพงศ์เด็กหญิงณภัทรรัตน์แก้วผมท่าทําบุญถวายพระธาตุหลอดไฟพระธาตุวัดหนองยาว 1,000 บาทนะแล้วก็มีแม่กาบแก้วอภัยโรจน์บ้านสีเวียงทองลุงโสพลอภัยโรจน์อันนี้ร่วมทำบุญนะ250บาทกาน้ำกาไฟวัดหนองยาวก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงเนอะสถาญาติโยมตีก็ยังเกื้อเติมกันอยู่นะ089 955 8998นะบัดเท่าแต่นั้นก็มามีครอบครัวป่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันเนาะอันนี้ก็มาร่วมถวายหลอดไฟวัดหนองยาวแฮม 1,000 บาทนะขออนุโมทนาเด้อจาตุจาตุจาตุโอ้สัญญาณชัดเจนในป้อนเนาะโอ้ฝนตกไกลป้อพุ่นฝนตกก็ตั้งปุ่นโอ้จุ่มเย็นพ่องแล้วเนาะเอออากาศก็ดีขึ้นอากาศจะเอ้มันเพิ่งเข้าอาสาอะไรป่ะเนาะเออนั่นน่ะเป็ดไอ้กันเพราะว่าอันไวรัสมันมาตังอากาศมันมาตังความชื้นต้องระวังหน่อยเนอะคนเฒ่าคนแก่เด้อแม่นละก็เป็นไปตามสถานการณ์มันเนาะกันจะไปทําบุญนะกับไปทําเพราะก็เป็น10คนนะครับไปทําอันน่ะค่อยๆปรับปรุงกันไปเนาะเอาละจ้ะเหมือนกันเหมือนกันจาตุ8485เจริญปอนโอ้แม่ไรแม่ไรโตโทรมาให้กำลังใจตลอดโมตนาเนอจาตุโมตนา60